ในระเบียบที่ออกมาใหม่เนี่ยเขามีบทเฉพาะการเขียนเอาไว้ว่าอ,อ๋อมีบทเฉพาะการด้วยบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองท้องถิน่นนั้นต่อไป <c oughs> ก็แสดงว่าใครที่รับเงินอยู่ไม่ว่าจะ6กรต่อเดือนเจ็ดร้ต่อเดือน800ต่อเดือนหนึ่พบาทหนึ่ต่อเดือน <c oughs> ก็รับต่อเนื่องไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกเว้นหลังจากนั้นเขาออกประกาศออกกำหนดมาค่อยว่ากันค่ะขณะนี้คนที่รับเดือนละหกรมี6กล้านสามแสนคน ก็คืออายุตั้งแต่60-69ถึง69ปีคนที่รับ700 700มีอายุ70-79ถึง79ปีมี3ล้าน2แสนคนออายุตั้งแต่80-89ถึง89มี1ล้าน3แสนคนถ้า80-89ถึง8ปปีเนี่ยเขาจะได้รับ800บาทและส่วนคนที่อายุ90ปีขึ้นไปได้1,000ใช่ค่ะเข้าใจว่าน่าจะมีเป็นหลักแสนค่ะไม่มากสิริรวมทั้งหมดเนี่ย11ล้านคนค่ะ 11ล้านคนที่ว่าเนี่ยขณะนี้ถ้าพูดถึงตัวเลขกลมๆที่มีการจ่ายให้กับผู้สูงอายุแบบที่ฝนตกทั่วฟ้าทั่วฟ้านะได้ทุกคนประมาณ80 0 0 0ืล้านค่ะแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เข้าใจว่าในงบมารายจ่ายปี67เจนี่ยจะตกประมาณสัก9 0,000ล้านบาท